มีจริงขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูมหาบูรพาจารย์บรมครูศรีครุเทพมิราเคิลชาแนลประจำปี2559โดยอาจารย์หัตถาเลขจิตเพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไทยเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกสาขาอาชีพและเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตวันอังคารที่5และวันพุธที่6เมษายนนี้ที่ Miracle Studio กันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0851293697ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมุ้ยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ที่บอกน้องมุ้ยค่ะใช่ไหมค่ะโอเคนะแสดงว่าเตรียมตัวเตรียมพร้อมแล้วใช่ค่ะน้องเมื่อยมุ้ยค่ะไม่บอกอาจารย์เมื่อยเพราะเมื่อวานเนี้ยนะครับไปที่อยุธยาไปขอพรบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพระคู่บ้านคู่เมืองหลากหลายที่ด้วยกัน9ที่โอ้โหยอดกดไลค์ตึมเลยเมื่อวานใช่หลายคนตึมไปว่าเยอะเห็นใน Facebook ของครูฐานนะว่าครูฐานได้มีโอกาสได้ไปกราบไหว้นะคะแล้วก็ได้ไปทำบุญแล้วเนี่ยคือตรงว่าเตรียมตัวทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีตอนนี้เนี่ยครูฐานเตรียมตัวรอคอยสิทธิ์มีครูทุกคนแล้วด้วยละเอียดทุกอนุภาคในการเตรียมพิธีเพราะว่าเรื่องอักขระเรื่องมนตราไว้ใจผมนะผมเนี่ยมาเตรียมงานนะครับเป็นสัปดาห์เลยนะมวยนะว่าอย่างวันเนี้ยนะก็ไปห้องครูนะเพื่อเป็นการเสริมสิริธาตุให้กับในสถานที่พระวาลและตั้งเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของการบูชาสักการะเคลื่อนย้ายไปในการกระทำพิธีในการบวงสรวงสักการะโบสถ์ในสถานที่ต่างๆบวงสรวงในสถานที่ต่างแต่รอบปีนี้ใกล้จะถึงวันไหว้ครูก็ต้องมีการน้อมบูชาศรีครุเทพแล้วก็เจริญสิริธาตุให้ครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์ก่อนที่จะนำมาปฏิสถานณบริเวณตรงนี้นะน้องมวยนะพื้นที่เนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับในการตั้งเครื่องบวงสรวงเนี่ยยาวไปประมาณร่วม2เมตรเกือบ4เมตรเกือบ4เมตรนะฮะ3เมตร90 4เมตรอ่ะค่ะโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากพื้นที่ใหญ่มากจริงๆนะคะแล้วก็ทุกคนจะได้มีโอกาสได้กราบไหว้ขอพรเศียรบรมครูทุกๆพระองค์ด้วยได้มีโอกาสได้เห็นได้มีโอกาสได้ขอพรร่วมกันคือปีหนึ่งนะฮะการไหว้ครูนะฮะโดยเฉพาะครูของตัวเองก็คือครูผมเนี่ยมีครั้งเดียวแล้วก็ประกอบด้วยการน้อมบูชาคุณดินคุณน้ำคุณลมคุณไฟศรีครุเทพเทวดาที่มาคุ้มครองปกปักรักษาเชื่อว่าแต่ละท่านก็มีครูบาอาจารย์ฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้บูชาสักการะขอพรไม่ว่าหนังสือตำรับตำราลายเซ็นก็ดีปู่แม่ย่านางลดก็ตามหรือท่านใดที่มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงส่วนที่เป็นลายเซ็นเสริมในสิริธาตุก็คือดินน้ำลงไปประกอบเป็นอาการทั้ง32สิ่งที่ทำเนี่ยนะฮะเราได้สร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างหอระฆังสร้างพระจนสำเร็จเสร็จสิ้นนะแล้วก็พระศิวลีในโครงการจนสำเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยคือโครงการที่ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนร่วมจิตร่วมใจร่วมไม้ร่วมมือในที่สุดก็เสร็จได้ฉะนั้นด้วยมือของครูอาถาด้วยสองขาของมิราเคิลเราก็มีโอกาสได้ไหว้ครูใหญ่และผมเองก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ครอบครูโบสถ์ทินะฮะในการไหว้ครูของมิราเคิลชาแนลมาประจำทุกๆปีใช่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นศิษย์มีครูนะจะเป็นตั้งแต่แรกๆที่เราเจอกันหรือว่าจะปัจจุบันเพิ่งเปิดรายการมาเจอกันก็ตามโทรเข้ามาลงทะเบียนเนี่ยพรุ่งนี้นะคะจะต้องขออนุญาตปิดรับแล้วจริงๆเพราะว่าตอนนี้ล้นฮะหลายท่านโทรเข้ามาเยอะมากคือล้นยิ่งกว่าล้นแล้วค่ะเราพยายามที่จะเปิดรับให้ทุกคนแล้วก็ดูแลพื้นที่ให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มาอยู่ในครอบครัวของเราการฉะนั้นพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะก็ต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะแต่ว่าใครที่อยากจะมาเจอกันนะงานก็อาจจะได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีด้วยนะแต่ว่าถุงมงคลเนี่ยจำนวนจำกัดจริงๆคือจำกัดไว้ให้สำหรับผู้ชมทางบ้านแต่ละคนเพราะว่าถ้าเกินไปเนี่ยผมเองก็ได้เตรียมไว้นะเฉพาะแล้วท่านหลากหลายคนที่มาเนี่ยก็ได้ของดีๆกลับไปเชื่อว่าของบางอย่างไม่ได้บอกไว้นะอย่างเช่นเสียงครูสิ่งต่างๆนะที่จะมอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยมันมากนะฮะมันมากล้นเกินที่ว่าจะสาธยายได้แล้วสิ่งที่ท่านได้รับนะฮะเราครอบครัวมิราเคิลนะฮะอย่างวันนี้ก็ประชุมติดต่อนะฮะเจรจากันวางแผนกันอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอนไม่ว่าเรื่องสถานที่โรงทานขอบคุณโรงทานทุกท่านด้วยโอ้โหพอใกล้ๆงานเนี่ยมากันอิ่มหนำสำราญใจแน่และรวมถึงเนี่ยสิ่งที่นะฮะน้องมั่วเชื่อไหมครับว่าของที่จะมอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่าปรารถนาไม่ได้แต่ไม่ปรารถนาจะได้สิ่งตรงนี้นะฮะเอามามอบให้ผู้ชมหลากหลายคนโอ้โหนี่แหละนี่ยังมีเซอร์ไพรส์แค่นี้นะยังมีอีกในงานนี้รับรองนะคะว่าใครได้เข้ามาสู่ในครอบครัวของครูฐาของศิษย์มีครูแบบนี้เนี่ย
รับรองว่าวันนั้นจะมีทั้งรอยยิ้มแน่นอนแล้วก็พูดถึงโรงทานเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการก็มีโรงทานท่านหนึ่งแจ้งความจำนงด้วยนะคะก็เป็นแฟนรายการที่เคยออกรายการกับเราบอกไม่ได้แล้วปีนี้ยังไงก็ต้องมามาแรงศรัทธาแล้วเหมือนว่าครูเคาะประตูบ้านบางคนก็นิมิตฝันก็มีนะสิ่งที่บอกว่าผมทำมาเยอะนะครับบุญทำมาก็มากมาไปทำเล่นๆทำจริงๆทำด้วยแรงศรัทธานะทำด้วยความตั้งอกตั้งใจนะมานะประมาณนะ20กว่าปีด้วยกันการครอบครั้งนี้น่าจะเป็น20กว่าครั้งแล้วแต่อยู่มิราเคิลเนี่ยการครอบครูครั้งนี้เป็นครั้งที่4ที่5ใช่ไหมค่ะในรอบปีนี้ก็เป็นการไหว้ศรีครุเทพประจำปีนะตอนแรกก็ยังไม่จัดสร้างเรื่องเสื้อแต่หลากหลายคนอยากได้เสื้อประจำปีบางคนไม่ได้มานะอยู่ที่อุดรก็มีอยู่หนองบัวลำพูก็มีนะหลากหลายคนก็สั่งจองมาในไลน์กลุ่มในไลน์คณะของเราค่ะนะคืออยากได้บูชาอยากจะได้เป็นเสื้อที่ระลึกอัคระเตโชธาตุด้วยแต่อย่างวันนี้นะฮะน้องมวยก็เป็นใส่ตัวแรกเลยใช่จริงๆแล้วเนี่ยหนูใส่อยู่เลยแล้วก็มีสักครู่ในแอบถ่ายรูปถ้าเกิดว่าขึ้นทันจะได้เห็นเลยว่าเวลาที่อยู่ในตัวจริงๆเนี่ยเป็นยังไงสวยงามนี่คือเสื้อนะคะที่จะเป็นที่ระลึกของปีนี้เป็นเอกลักษณ์ของปีนี้นะคะฉะนั้นใครอยากจะมีโอกาสได้รับยังสามารถโทรมาสั่งจองได้อยู่คือเสื้อคอกลมเนี่ยฮะมีจำนวนจำกัดทำไว้เฉพาะนะฮะคือไม่อยากทำเกินเพราะเกินแล้วเนี่ยท่านคิดว่าถ้าเกินแล้วเหลือไว้เนี่ยเงินแทนที่จะได้เอาไว้พัฒนาเรื่องของการสร้างโบสถ์สมิหารจะได้ไม่ตั้งค้างสต็อกไว้เงินพวกนี้เราจะเอามาสร้างจริงๆแล้วรวมถึงท่านใดที่อยากได้เสื้อโปโลก็มีนะฮะทำให้กับแฟนๆฝันใจนะฮะครูวัฒนาที่มีอายุอาวุโสนิดนึงหรืออยากได้แบบคอปกก็มีสบายๆด้วยมีตัว20 30ตัวเองเนี่ยแหละค่ะเห็นแบบนี้ต้องโทรมาใช่ต้องโทรเข้ามาต้องมาจองกันต้องบอกไซส์กันด้วยนะคะเพราะว่าเสื้อนี้จะเป็นเฉพาะปีนี้เท่านั้นจะได้เป็นเอกลักษณ์กันเนี่ยไม่ใช่ว่าหลายๆคนที่อยู่กับครูอัฏฐาอยู่กับมิราเคิลชาแนลมาตั้งแต่ปีแรกๆเขาก็จะมีเป็นแบบเป็นเสื้อของแต่ละปีดังนั้นปีนี้พิเศษมากๆก็จะได้นะท่านที่เข้าครูนะได้ไม้ค้ำฟ้านะครับหรือไม้มะฮกฟ้าเป็นไม้ที่เทพรักษาเทวดาคุ้มครองอยู่นะโดยมีการใช้เลเซอร์นะฮะลงเป็นอักขระครูสวยงามท่านผู้ชมไม่ใช่ใหญ่ขนาดนี้เล็กนะฮะแต่เล็กดีมีครับมีพลังค่ะนะด้านหน้าจะเป็นพวกทหารจอมราชันด้านหลังเป็นอักขระครูใช่อักขระครูเนี่ยปลดหนี้นี่เองคือตั้งแต่ย้อนไปเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่ได้ทำไว้แล้วว่าครั้งนี้นะฮะกลับมานะอยู่ฝังในเนื้อไม้เพื่อการค้าขายที่ดีเพื่อเป็นสิริมงคลในการทำสิ่งใดก็สำเร็จผลด้วยมวลสารต่างๆนะฮะบรรจุไว้ด้านใต้ที่ดูออกมาเล็กนึงเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้นะที่จะเห็นคือผมเองไม่ทำไว้เยอะเลยแต่ว่าท่านผู้ชมทางบ้านปรารถนากันนะอยากจะได้สิ่งที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครนะฉะนั้นมิราเคิลของเราเนี่ยทุกปีก็จะมีอะไรที่แตกต่างออกไปรวมถึงนะครับพอไหว้ครูเสร็จแล้วอย่าลืมงานนี้นะด้วยนะฮะในพ็อกเก็ตบุ๊กอันนี้คือแบบเนี่ยผมรีบพูดเลยนะพ็อกเก็ตบุ๊กพ็อกเก็ตบุ๊กนี่เลยเดี๋ยวอยากให้เห็นหน้าปกมากสวยงามมากแล้วบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนนะคะมีแค่งานคอนเสิร์ตเท่านั้นเล่มนี้นะฮะครับผมครับนี่เล่มนี้ในตัวอย่างเล่มนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างก่อนเลขขจิตพิชิตดวงแน่ในเรื่องราวของตัวเลขใช่ค่ะเรื่องราวของว่าชีวิตตั้งแต่เกิดวันที่1ถึง31นะครับโดยวันนี้น้องม่วยเป็นคนที่จัดแจงข้อมูลเล่มแรกนะเรียบเรียงข้อมูลแล้วค่ะเรียบเรียงข้อมูลแล้วก็ตรวจเช็คน้องมวยจะเป็นคนที่โอ้โหเจตนาการ เรื่องของการศรัทธาเรื่องของแรงกล้าเนี่ยเยอะ ค่ะแล้วก็เรียบเรียงด้วยครูฐาเล่มนี้ไม่มีวางจำหน่ายค่ะคือเล่มเก่าอ่ะผมวางจำหน่ายที่เฟซบุ๊กนะครับที่ผ่านมาแต่เล่มนี้ไม่มีเฉพาะท่านที่นะจองบัตรคอนเสิร์ตนะครับในงานไหว้ครูนะครับแล้วก็นะติดต่อมาทางครอบครัวเราเท่านั้นจะแจกให้นะครับทุกที่นั่งเลยสำคัญด้วยว่าทุกที่นั่งเนี่ยฮะมีทั้งโต๊ะจีนและบุฟเฟ่แค่เฉพาะหนังสือก็คุ้มแล้วแค่อาหารที่ดูแลการก็เหลือเฟือฉะนั้นสิ่งที่ให้นะฮะอยากให้ท่านผู้ชมนะมาเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะว่างานนี้3ปีจัดครั้งเดียวแล้วไม่รู้จะจัดอีกหรือเปล่าเพราะว่ามีศิลปินดารานักร้องนักแสดงนะครับมาร่วมงานกันครับทั้งใช่ค่ะคือมีพระเอกทางจอแก้วด้วยนะที่ว่าเปลี่ยนลายเซ็นไปแล้วได้ผลงานเป็นพระเอกเลยไปเป็นพระเอกเลยตอนนี้โอ้โหนะอาทิตย์เดียวเองอาทิตย์2อาทิตย์นะฮะเราจะได้กระทบไหล่นักแสดงกันด้วยวันนั้นพี่สุเทพก็ขอลายเซ็นไปปรากฏว่านักแสดงคนนี้นะฮะได้เป็นพระเอกจอแก้วแล้วนะผลงานกำลังคืนสู่จอแก้วเร็วๆนี้แล้วเพิ่งเปลี่ยนไปบัดหมาดนะฮะใครเฉลยวันไหว้ครูก็มานะอ้าวนะครับเดี๋ยวได้เจอกันครับเพราะว่าวันที่5เมษายนเราก็จะมีการแถลงข่าวกับคอนเสิร์ตด้วยนะฮะในที่นี้โอ้ยวันที่5นี่กิจกรรมเยอะมากคือต้องบอกว่าวันที่5นี่คุณผู้ชมถ้าใครลงทะเบียนแล้วเนี่ยมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะห้ามนอนคือหมายว่าบางคนนอนไม่หลับนะครับเพราะว่าตั้งใจจะมาเจอกับงานครูอัฏฐาการตั้งแต่6โมงเช้ามาเช็คชื่อกันแล้วก็ด้านหน้าของการเช็คชื่อจะให้ลงในส่วนของเลขทะเบียนรถด้วยอาจจะมีพ่ายคุณผู้ชมได้ลงกันด้วยว่าเนี่ยตรงนี้จะเข้าร่วมพิธีร่วมกันแม่นางรถแต่ละคนก็มีสีครุเทพและเคยสร้างบารมีร่วมครุฐาแล้วก็ต้องเขียนชื่อท่านลงไปด้วยชื่อทะเบียนรถผู้ใช้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาผ้าของท่านเนี่ยเอามาไว้ในฐาน
นะของศรีกุรุเทพศรีกุรุเทพนี้มีครบทุกพระองค์ตามที่ท่านเคยได้ครอบพิธีที่สารยามาก็จะย้ายมาอยู่หน้าตรงนี้และที่เราต้องอยู่นี่แต่ว่าพื้นที่จะใหญ่มากอลังการมากต้องเตรียมงานในหลายวันอย่างของผมเองเนี่ยเขาเตรียมมาเป็นเดือนๆแต่ของผมเนี่ยเรื่องพิธีกรรมเนี่ยจะมาบวงสรวงสักการะบูชาทุกที่ทุกวันเลยนะตั้งแต่ปีนี้นะเริ่มตั้งแต่เนี่ยช่วงวันนี้เป็นต้นไปละอาทิตย์หนึ่งเต็มๆนะครับไปจนถึงวันไหว้ครูเลยดังนั้นแล้วนุกทุกมุมที่ตั้งวางครูบาอาจารย์นะฮะต้องมีการเลี้ยงต้องมีการเต้นอย่างผีครูประกรรมอันนี้นะฮะต้องบอกกล่าวแล้วปีนี้เนี่ยเลี้ยงตั้งแต่วันนี้บูชาตั้งแต่วันนี้แล้วทุกปีเนี่ยไปเตรียมงานใกล้ๆแต่วันนี้ไม่ใช่นะครับสิ่งที่ทำเนี่ยมันบอกว่าสิ่งที่ศรีกุรุเทพครูบาอาจารย์ปกปักรักษาเนี่ยปีนี้ทำบุญใหญ่นะสร้างโบสถ์มาเยอะแล้วผมก็ชาร์จแบตเตอรี่มาทุกๆวันทุกเวลาที่มีโอกาสได้ทำฉะนั้นแล้วรอบปีนี้ห้ามพลาดงานไหว้ครูกับคอนเสิร์ตคู่กันใครที่อยากได้บัตรคอนเสิร์ตนะฮะอยากได้บัตรคอนเสิร์ตหรือว่าของครูอัฏฐาเนี่ยมาได้ที่ไหนก็มาครับผมนะฮะเชิญเลยครับทุกคนเป็นกิจกรรมต่อเนื่องต้องมากันครับนะใครที่อยากจะจองบัตรนะอยากจะลงชื่อเลยอยากจะไปร่วมคอนเสิร์ตกันเนี่ยวันไหว้ครูทั้ง2วันนะคะเราจะมีโต๊ะลงทะเบียนเอาไว้ให้นะคะทุกคนได้ลงชื่อกันแล้วจะได้ไปเจอกันด้วยเพราะว่าทุกคนที่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมคอนเสิร์ตตรงนี้ได้ชมทอล์คโชว์จากครัวถานะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยศิลปินมากมายนะคะที่จะมาขึ้นคอนเสิร์ตในวันนั้นและตอนนี้เขาซุ่มซ้อมเขาเตรียมกันแล้วนะคะแล้วก็จะได้เห็นในส่วนของการแกะสลักน้ำแข็งนะความวิจิตรความสวยงามที่สุดของโลกเลยครับใช่ค่ะไม่ธรรมดาเป็นบรมครูชั้นครูเลยนะคะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้มีโอกาสได้เจอนะได้ร่วมสนุกร่วมกันและเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ไม่เชื่อว่าทุกคนเห็นครัวถาจะต้องมีรอยยิ้มอย่างแน่นอนคือไม่ใช่สนุกอย่างเดียวยังได้สาระแล้วก็ท่านก็จะได้มีโอกาสได้กราบไหว้ผมจะมีซุ้มครูซึ่งไม่เคยจัดที่ไหนในโลกนี้นะก็จะให้ท่านผู้ชมมีโอกาสได้กราบไหว้ครูอย่างใกล้ชิดก็จะมีครูประกำช้างครูตะโพนครูมโนราแล้วหลากหลายท่านคงไม่เคยเจอนะฮะศรีคณปฏิมหาราชที่ผมได้บวงสรวงสักการะมานะย้อนยุคโบราณนะฮะอันเนี้ยจะมาแสดงให้ท่านได้กราบไหว้สักการะขอพรด้วยคือในพิธีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเก็บไว้ในห้องในห้องของครอบครัวมิราเคิลชาแนลนะครับแล้วก็ดูแลรักษาอย่างดีแต่ปีนี้เขาจะเปิดให้ผู้ชมได้กราบกันเป็นครูใหญ่ของผมศรีคณปฏิมหาราชย้อนยุคนะฮะนับหลายร้อยปีแล้วสมัยโบราณนะฮะครับคือต้องบอกว่าหาจะไปหากราบไหว้นี่ยากมากนะคะฉะนั้นวันคอนเสิร์ตวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมเตรียมตัวเราเจอกันนะคะใครที่สนใจแหละจะสามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนตอนนี้ก็ได้โทรมาจองก็ได้หรือว่าจะวันงานไหว้ครูเนี่ยมาบอกกับทางน้องๆก็ได้เหมือนกันพูดถึงวันงานไหว้ครูนิดนึงเผื่อว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่อาจจะติดภารกิจมาไม่ได้จริงๆหรือว่าอยู่ต่างประเทศรับชมได้นะคะเพราะว่าเราจะถ่ายทอดสดผ่าน YouTube นะคะนี่เลยค่ะเป็นครั้งแรกที่เราจะถ่ายทอดผ่าน YouTube กันก็เข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วพิมพ์ว่า Miracle Channel TV Thailand / คําว่า Live นะคะจะได้รับชมสดๆตั้งแต่7โมงครึ่งถึงเที่ยงวันที่5เมษายนค่ะคือวันแม้แต่งานแถลงข่าวก็จะผ่านตรงนี้ด้วยนะครับฉะนั้นกิจกรรมโอ้โหนะฮะแม้แต่ฟ้อนรำสวยๆงามนะฮะเราได้เห็นการแสดงสุดยอดจริงๆนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้เห็นพิธีอันเข้มขลังด้วยนะเผื่อว่าท่านไหนติดภารกิจจริงๆหรือบางท่านเนี่ยอยู่ต่างประเทศก็ไม่เคยทิ้งกันนะรับชมได้เลยคือเราไม่เคยทิ้งท่านท่านก็จะเห็นว่าภาพกิจกรรมวันที่5เป็นยังไงค่ะใช่ค่ะก็นะติดตามตามนี้นะคะ YouTube พิมพ์ตามนี้นะคะ Miracle Channel TV Thaiแลนด์สลัดคำว่าไลฟ์นะคะรับชมถ่ายทอดสดได้เลยนะคะสองวันเต็มๆนะ5 6ด้วยกันใช่ค่ะแล้วก็ฝากด้วยนะใครที่ลงทะเบียนแล้วก็เตรียมตัวนะคะที่จะมาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์กันหนึ่งเลยนะคะเราย้ายสถานที่ค่ะจากกันตนามูฟวี่ทาวน์มาอยู่ที่กันตนาบางใหญ่นะคะจังหวัดนนทบุรีแผนที่ด้านหน้านี้นะคะคุณผู้ชมถ่ายภาพไปเลยหรือว่าท่านไหนนะคะที่เดินทางมาเนี่ยก็ยึดเลยค่ะว่าเราอยู่ถนนนะคะอยู่ทางบางบัวทองหรือว่ามาทางพระราม5เนี่ยก็มาทางกาญจนาพิเศษก็ได้นะคะแล้วก็หลักๆเลยค่ะซ้ายมือจะเป็นโตโยต้านะคะจะเห็นป้ายว่าโรงพยาบาลบางใหญ่เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับก็จะเห็นป้ายหรือเป็นธงของ Miracle Channel เนี่ยแหละค่ะขับมาเรื่อยๆเลยซ้ายมือก็จะเป็นบ้านของเรานะกันตนาบางใหญ่นี่เองแต่ว่าท่านไหนที่ไม่ได้ขับรถมาจะมารถสาธารณะก็ดีนะคะรถเมย์ก็ได้นะคะด้านหน้าก็จะมีทั้งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีทั้งรถ2แถวมีทั้งรถบัสสีส้มรถบัสเล็กๆอะค่ะตุ๊กๆมีมั้ยตุ๊กๆก็น่าจะเรียกมาได้นะคะนะก็คือต้องบอกว่าสะดวกสบายมากค่ะด้านหน้าเป็นตลาดบางใหญ่นั่นเองก็สามารถที่จะนั่งรถเข้ามาได้เลยคือเข้ามาไม่ถึง2กิโลก็จะมี
มีป้ายธงมีสัญลักษณ์บอกเลยนี่เราก็จะแนวเห็นภาพแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลท่านนะปลอดภัยแล้งวนแล้วก็ง่ายมากใช่นะครับง่ายกว่าที่สารยาอีกปีนี้เลยจัดที่นี่สะดวกแล้วท่านผู้ชมใกล้ๆก็ได้มาโอ้แล้วบอกว่าอยู่เป็นครอบครัวจริงๆเพราะว่าแต่ละมุมแต่ละที่แต่ละทางในครัวถาดูแลนะเพื่อให้ทุกคนได้เจอได้อยู่ร่วมกันด้วยรวมถึงกองพระป่านะครับมาถวายที่งานเลยนะครับนะก็จะมีพระเดชคุณเจ้านะอาจารย์อย่างวันนี้นะฮะมีพระนะฮะมีพระอาจารย์ที่เขาเรียกว่าพระคือพระที่เคยเป็นศิษยานุศิษย์มาก่อนเป็นแฟนรายการมาก่อนทุกวันนี้ยังบวชอยู่เลยได้เอาสังฆทานเอาพระราตรีจีวรนะครับเอามามอบไปกุปถาเพื่อจะไปต่อยอดในการสร้างพระโบสถ์โบสถ์ต่อไปวันนี้ท่านก็ได้นำสังฆทานด้วยแล้วก็พระราตรีจีวรเห็นแล้วน่าชื่นใจแล้วก็จะมาให้เกียรติกับงานนี้ด้วยงานท่านผู้ชมนะครับกองพระป่ามามอบให้มาถวายให้ที่ตรงนี้เลยนะครับนาที่ครอบครัวมิลเลอร์เราก็จะได้นะฮะถวายกันรวมกันทั้งวันที่5และวันที่6นะครับใช่นะเผื่อว่าทางไหนที่จะรวบรวมนะเพื่อนๆคนในครอบครัวเนี่ยมาร่วมพระป่าร่วมการพระป่าสามัคคีปีนี้ก็จะได้นำปัจจัยทั้งหมดเนี่ยไปร่วมกันสร้างโบสถ์ด้วยนะคะแล้วก็การแต่งกายนะคะขออนุญาตนิดนึงละกันเพราะว่าในเรื่องของการแต่งกายเนี่ยทุกๆปีนะคะทุกๆท่านก็จะใส่เสื้อขาวจะเป็นเสื้อพระพุทธปฏิหาริย์ก็ได้นะคะหรือว่าเสื้อบรมครูก็ได้หรือว่าท่านไหนนะคะที่สั่งจองเสื้อไว้เนี่ยก็มารับได้นะคะกางเกงขอเป็นกางเกงขายาวเท่านั้นนะคะกระโปรงขาสั้นขออนุญาตนะคะเราไม่ให้ข้าวเพราะว่าขออนุญาตจริงๆเพราะว่าสถานที่ครั้งนี้เนี่ยเราจัดประพิธีครูบาอาจารย์จริงๆแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้แสดงความเคารพนะต่อครูบาอาจารย์ศิริกรุเทพด้วยนะคะแล้วอีกอย่างนึงเราถ่ายทอดสดนะผ่านทาง YouTube ด้วยนะคะจะได้รู้สึกว่าทุกคนรัดกุมกันแล้วก็สำรวมร่วมกันด้วยก็เพราะว่านะถ้าท่านใส่สั้นมาเราก็จะมีผ้าเตรียมไว้ใช่ไหมคือเหมือนเข้าวัดเวลาเข้าวัดเลยคือเวลาเรามาทำอย่าไปสั้นนะครับเพราะว่าการที่ตั้งใจสักการะนะฮะจะนั่งจะเอนจะปรับเปลี่ยนไปนะผู้หญิงก็จะดูง่ายผู้ชายก็จะดูผู้หญิงก็ดูง่ายผู้ชายก็น่าชมแล้วผู้ชายก็คงไม่ใส่กางเกงยีนเข้ามาในงานนะครับมีเป็นขายาวล่ะขาสั้นก็ไม่ควรนะครับขาสั้นไม่มีนะไม่เอาค่ะก็ขออนุญาตเป็นแต่งกายสุภาพแล้วกันเนาะเพราะว่าในเรื่องของการลุกนั่งด้วยนะคะแล้วก็ความสำรวมอีกอย่างนึงเนี่ยมันสิ่งสำคัญสำหรับเราศิษย์มีครูทุกคนจริงๆนะคะแล้วก็ใครที่ตั้งใจนะว่าจะมาเจอกันขออนุญาตมาเช้าสักนิดนึงเพราะทุกปีหนูเห็นนะไฟไม่สว่างทุกคนจะมารอกันเต็มไปหมดเลยมาก่อนเพราะว่านะก็คือท่านมาจะได้มาบอกกล่าวนะก็มาลงทะเบียนมาดูรายการให้ครบถ้วนแล้วก็มามีโอกาสก็มาชมบัตรคอนเสิร์ตได้ที่หน้างานเลยกองอำนวยการก็จะมีบอกหมดนะครับขั้นตอนง่ายครับมาง่ายนะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะทุกคนจะได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีกันนะคะฉะนั้นใครที่มีใจรักครูบาอาจารย์ศรัทธาครูบาอาจารย์วันนั้นเนี่ยเตรียมตัวนะคะเรามาเจอกันนะคะมากราบไหว้ขอพรศรีครูเทพมากราบไหว้ขอพรกันได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเราจะได้มีโอกาสนะคะได้ร่วมทำบุญด้วยนะคะวันนั้นเองก็วันเกิดครูถาแต่ครูถาบอกว่าปีนี้ไม่เอาของขวัญ นะขอไม่เอาต้องมาร่วมบุญร่วมกันคือมีบางท่านก็บอกซื้อไว้แล้วก็แล้วมันไปแต่ว่าของใหม่ๆเนี่ยอย่าเอามาเลยครับผมเอามาผมใส่ได้คนเดียวแต่ว่าทำบุญเนี่ยกินได้ทั้งชาตินะชาติหน้าเจอกันกินต่ออีกโอ้โหบุญเนี่ยทำแล้วไม่อิ่มเหรอครับกระหายบุญหิวบุญแต่ถามว่ากรรมทำเกินกำลังมันก็ไม่ใช่เพราะว่าที่เราทำมาเนี่ยเราทำอย่างต่อเนื่องมันก็เรียกว่าทุกๆลมหายใจนั่นคือการทำบุญนั้นเมื่อท่านนำทรัพย์ปัจจัย5บาท10บาทท่านที่จะซื้อของพวกของฝันขนมมาฝากไม่ต้องแล้วฮะปีนี้ไม่เอาขนมไม่เอาอะไรทุกอย่างมาเพียงแค่ว่ามาต่อยอด5บาท10บาทใส่กระป๋องกระแป๋งมาหรือมาร่วมนะฮะตั้งกองแล้วก็จะมีกองนึงจะได้กระจายไปวัดจะได้เจริญนะฮะโบสถ์จะได้เสร็จผมเองเหนื่อยมากที่สุดในการสร้างโบสถ์แต่ว่าก็ต้องทำเพราะว่าหัตถาทำนั่นเองทำแล้วไม่เลิกลานะครับใครจะด่าใครจะบ่นผมก็ต้องทำฝนจะตกแดดจะออกก็ต้องทำเพราะหัตถาทำใช่แล้วล่ะค่ะแล้วเราเองก็ได้มีโอกาสได้เดินตามรอยครูต้นบุญกันแบบนี้ด้วยแล้วก็ฝากด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของโครงการสร้างโบสถ์นะวันนั้นเอง 5-6 เมษายนถ้าใครมีตุ๊กตามีอุปกรณ์การเรียนต่างๆเนี่ยเอามาร่วมกันนะคะเพราะว่าตรงนี้เราจะไปเป็นสอยดาวเป็นกิจกรรมสอยดาวกันคือบางคนได้ตุ๊กตาเหลือใช้ปลาโป่งปลาอะไรหรือแม้แต่ของแถมก็ได้เพราะว่าเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยเราเอาพกไปของผมก็มีส่วนหนึ่งแล้วนะฮะพี่น้อยวันนี้จัดมาให้เยอะนะได้จากแต่กัตนากรุ๊ปส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่ของพี่น้อยได้เตรียมไว้พี่น้อยก็คือผู้บริหารช่องเราแล้วก็รวมทั้งแฟนรายการที่มาเอาตุ๊กตาต่างๆมาลงบ้างแล้วนะเพื่อให้ประโยชน์นะฮะให้ประโยชน์ต่อเนี่ยพระบางรูปก็เตรียมของที่เหลือใช้ให้ผมก็มีเนี่ยถึงบอกว่าเอามารวมกันแล้วก็จะใส่รถใหญ่ๆไปแล้วเงินทั้งหมดเนี่ยไปไหนไปสร้างโบสถ์ต่อยอดกันดิจะมีตัก
ตะไคร้ซอยดาวซอยดาวเนี่ย4วัดด้วยกันค่ะนะคะก็เอามาร่วมกันได้นะคะคนละไม้คนละมือจะเอาตุ๊กตามาก็ได้อุปกรณ์การเรียนการกีฬาก็ได้นี่คือของที่คือแต่ของใหม่นิดนึงนะถ้าของเก่าของโบราณก็เก็บไว้นะฮะเดี๋ยวไว้รอตอนเอาขอเป็นแบบว่าใช้ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เราจะได้เอาให้เขาร่วมเล่นกิจกรรมกันแล้วก็เงินที่เขามาร่วมกิจกรรมตรงนี้ก็ถวายให้กับทางวัดนั่นเองเป็นการต่อยอดต่อบุญทางครับไทยแล้วนะคะก็ฝากด้วยก็แล้วกันแล้วเราจะได้มีโอกาสได้เจอกันนี่ถ้านับวันจริงๆนี่อีกไม่กี่วันแล้วค่ะ5วันแล้วหลายๆคนรอครูตื่นเต้นกว่าโอ้โหผมนี่นอนไม่หลับนะฮะไม่นอนหลับไม่ยอมหายใจเลยนะครับกะลุ้นอย่างเดียวเพราะว่ารอบปีนี้ตั้งใจมากสิ่งที่ทำเนี่ยนะคือทำผมสร้างโบสถ์จนผมนิ่งแล้วนะครับนิ่งๆแบบไม่ค่อยสนใจชาวบ้านเขาที่จะด่าจะว่าหรือจะทำไปทำก็ไม่สนใจก็จะทำมีแม่ตลอดสิ่งที่อยากอย่างเดียวก็คือมาส่งกำลังใจมาไหว้ครูกันนะฮะท่านมีโอกาสได้ทำซะสิ่งที่ผมบอกถ้าไม่มีผมจะทำไงนะฮะท่านก็กระจายไปวัดอื่นนะก็ถูกนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วเรามีประโยชน์ในการทำมีครูสักคนเป็นไหมฮะเราจะได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมจิตแล้วก็ใช้อักขระมุนตาพระคาถาที่มีอยู่อย่างออกไปเสาห้าที่ผ่านมาท่านเคยเห็นมุมหลายๆมุมผมมาแล้วไม่ได้มามือเปล่าแล้วครับเอาความดีมาฝากแล้วก็ไม่เคยผิดเพี้ยนนะครับในเว็บไซต์ต่างก็ไม่เคยยังไม่เคยโดนด่าอะไรสักครั้งเดียวแล้วก็คงไม่มีใครด่าหรอกถ้าด่าก็ทำต่อนะฮะเพราะหัตถาต้องทำสิ่งที่ผมบอกนะฮะถ้ายืนก้าวนี้แล้วความจะเป็นของผมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจครับสุขอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจเรายิ่งทำยิ่งได้รับยิ่งสดับยิ่งได้ฟังดังนั้นแล้วเราคิดรู้ทำนะประโยชน์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ท่านกับผมไปด้วยกันไม่มีท่านผมก็ไม่มีโอกาสฉะนั้นเอาโอกาสนี้มารวมกันไหมครูสักคนหนึ่งครูต้นบุญแล้วก็แฟนรายการต้นแบบมารวมกันค่ะเดินไปพร้อมๆกันนี่นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันด้วยสะสมเสบียงบุญกันแบบที่อาจารย์ได้บอกนั่นเองนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีเรื่องราวต่างๆอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของแม่นางรถด้วยนะคะก็ส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะรวมไปถึงคำถามนะคะใครที่จะส่งแม่นางมาก็รบกวนว่าให้ระบุคำว่าแม่ย่านางรถทะเบียนรถแล้วก็คำถามที่ชัดเจนจังหวัดด้วยนะคะส่งมาที่4221606ค่ะและ3ท่านผู้โชคดีที่ส่ง SMS เข้ามาประกาศเลยฮะประกาศวันศุกร์เลยจะได้มีเวลาลุ้นกันนะคะเพราะว่าครั้งนี้อาจารย์ก็จะมอบล็อกเก็ตบรมครูพระพิราบสวยงามนะฮะโอ้สวยงามมากนะคะแล้วก็ผ่านพิธีมามากมายหลายคนอยากจะมีโอกาสได้รับนะบอกเลยว่าเหลือไม่มากเนี่ยเพียงแค่3ท่านที่จะมอบให้ส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนะคะเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันศุกร์นี้ฉะนั้นแต่ละวันที่คุณผู้ชมส่งเข้ามามีโอกาสนะว่าเราจะแรนดอมหมดเลยแล้วก็รีบกด SMS เข้ามากันแล้วกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ